สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ FC ทุกท่านเนื่องจากได้มีมิจฉาชีพก่อตั้งเพจปลอมนะครับเป็นเพจอวตารนะครับซึ่งไม่มีตัวตนชื่อดอกจิกพิเศษใส่ไข่ผมย้ำอีกครั้งนะฮะดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้นำภาพนะครับภาพของผมแล้วก็ภาพคุณอัจฉริยะและภาพของผมที่นั่งคุยกับนะนายวรินทร์นะครับนะฮะรวมทั้งมีการส่งลิงก์ของเพจเดลินิวออนไลน์นะครับแล้วทำนองแล้วก็มีข้อความประกอบทำนองว่าผมกับนายอัจฉริยะคบกันต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างมีการด่านินทากันลับหลังเพื่อที่จะทำให้ผมกับนายอัจฉริยะนั้นทะเลาะกันนะครับซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะลายที่มีโลโก้ของผมนั้นก็เป็นลายปลอมนะครับคำสนทนาแคปชั่นต่างๆเป็นของปลอมหมดนะเพื่อทำให้ผมกับอัจฉริยะทะเลาะกันซึ่งความจริงผมกับนายอัจฉริยะไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เกี่ยวกับเรื่องนายอัจฉริยะแจ้งความมาร์คพิทบูลนั้นผมเองรู้จักนายอัจฉริยะและรู้จักในมาร์คพิทบูลทั้งคู่แล้วผมก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับเรื่องการแจ้งความระหว่างนายอัจฉริยะกับนายมาร์คพิทบูลเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องสื่อมวลชนได้โปรดทราบและก็ FC ได้ทราบด้วยว่าพฤติกรรมของเพจอวตารที่ชื่อว่าดอกจิกพิเศษใส่ไข่นั้นเป็นมิจฉาชีพนะครับซึ่งวันนี้ผมได้แจ้งสื่อมวลชนทุกสำนักแล้วและก็ในวันนี้ก็จะมอบหมายให้ลูกน้องไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพจดังกล่าวและคนที่คอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นให้ผมเสียหายนะครับจึงเรียนมาเพื่อชาติและอยากจะฝาก FC ทุกท่านที่รักอาจารย์เดชาช่วยดำเนินการรีพอร์ตหรือรายงานเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่เพื่อให้ปิด Facebook ไปนะครับผมเองไม่เคยมีเรื่องมีราวกับเพจดังกล่าวแต่ไม่เข้าใจทำไมถึงต้องทำลายปลอมและมีข้อความใส่ร้ายอาจารย์เดชาซึ่งไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่นะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบแล้วมีพบมีกองเชียร์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยที่อยู่ในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยเข้าไปกดและไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับเป็น FC ของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหวย30ล้านเข้าไปกดถูกใจและก็ไปแสดงความคิดเห็นหลายคนซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะพี่น้องประชาชน FC ก็ลองเข้าไปดูซิว่านะ FC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยชื่อเพจเนี่ยมันเป็นอย่างไรคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ช่วยกันรีพอร์ตเพจดังกล่าวนะครับเพื่อให้ปิดเฟซไปขอบคุณมากสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกร
านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง